มีโอกาสแก้ไขปัญหาชีวิตในเรื่องของยาเสพติดนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเท่าที่ผมฟังดูนะครับความสำเร็จของท่านเนี่ยคนที่ผ่านพ้นปัญหายาเสพติดเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านเอง 90% ที่เรามีปัญหาลึกๆนะฮะมันผ่านมาถ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับเราอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปติดใจมันที่ติดตรงนั้นนะฮะมันก็ไม่มีอะไรครับถ้าเราไม่ติดใจมันเลิกไปอวดอยู่วัดตอนนี้ไม่สึกเลยนะตั้งใจจะเป็นเจ้าวาดก็คิดขนาดนั้นครับผมก็ถือว่าในเรื่องของเอากระบวนการนี้เข้ามามีการติดตามนะคะหลังจากที่ออกรถครบกระบวนการแล้วเนี่ยจะขึ้นสูงจากตัวราชการที่คอยช่วยทำให้ท่านก็ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับก็หวังว่าในสิ่งที่ท่านผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์จากนั้นเนี่ยก็จะชักใหญ่บาดว่าดีคุณเคยตั้งใจไว้เลยว่าขอแค่คนเดียวเนี่ยคือความสำเร็จของเราแล้วน้อยสุดท้ายเนี่ยแทบไม่มีเลยก็จะมีครับต้นก็ล้มลุกคลานนะของคุณแม่ลำบากมากครับก็ที่เรามีฐานลึกๆนะฮะมันผ่านมาถ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับเราอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปติดใจที่ติดตรงนั้นนะฮะมันก็เป็นอะไรตัวโทรเกตจากคนนิ่งยืนครับสวัสดิ์ปราบปรามฐานีตำรวจภูธรภูมินะครับครับก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็ภูมิใจด้วยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านทางมีอายุเขาแล้วคิดไปคิดมาแล้วแบบไม่รู้ประเด็นมาทำไมครับเลยเลิกเลิกพี่เฉยตั้งแต่ตอนที่ของตารับงานแล้วเป็นเกือบ10 ปีแล้วครับแล้วก็วุ่นวายพ่อแม่ไปประกันตัวแล้วก็ตัวเต้าก็เลยกลับมาคิดได้แล้วก็เราก็มาโดนเขาขายที่หนองหานเนี่ยครับตั้งแต่สมัยตอนขายยุคแรกๆเลยครับแล้วก็ไม่ผูกพันเลยฮะผูกพันเลยไม่มันอยู่ที่ใจเราอะเราไม่สนใจครับแล้วก็แต่งงานมีลูกแล้วทำสวนอยู่กับพ่ออยู่กับลุงเนี่ยอยู่ที่ใจเขาเลยครับผมไม่หุ่นละอย่างผมบอกตรงว่าปัญหาง่ายมากแต่เราไม่เอาละอย่างก็มีอะไรทำเราได้ครับมีส่วนเนี่ยมีส่วนให้กําลังใจเราไหมทำให้เราเลิกมีครับกดเปิดใจคุยได้ครับตอนนั้นผมก็อยากลองอยากรู้ว่ามันจะสนุกไหมฮะพอโดนจับได้ตรง3 แยกแล้วไปบำบัดมันก็พอออกมาแล้วมันก็ไม่อยากเอาฮะเพราะกลัวไอ้ชาวบ้านอีกนะฮะจะกลับมาเล่นอีกแสดงว่าเลิกไม่ได้นะครับก็ประมาณเกือบ10 ปีแล้วนะครับตั้งแต่บำบัดซึ่งนวดนะครับกองทุนแม่นะครับเลิกได้เพราะอะไรก็เพราะถ้ากลับมาเล่นดีก็อายนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเลิกไม่ได้จริงนะครับเลิกได้เพราะอยากว่าจริงใจเราไม่อยากเพราะเราเลิกได้เราก็ภูมิใจนะครับเวลาเราไปตรวจที่ไหนเราไปเจอเราก็ภูมิใจครับครับจะสอบถามผู้การว่าโครงการนี้จะมีการขยายผลต่อไปอำเภออื่นไหมครับครับก็โครงการชุมชนยั่งยืนนะครับก็เป็นการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนะครับที่มอบหมายสำนักงานตุลาการให้มาร่วมดำเนินการกับทางภาคีเครือข่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุขนะครับโดยที่เราจะมีการค้นหาผู้เสพในหมู่บ้านชุมชนนะครับเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดโดยอาจใช้วิธีการให้ชุมชนนั้นช่วยกันดูแลนะครับเป็นการบำบัดกันด้วยวิถีของชาวบ้านแต่ผู้ที่มีอาการป่วยหรือติดหนักเนี่ยอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทริกโปรแกรมก็ดีหรือว่ากระบวนการ GPTX ของหมู่บ้านก็ดีนะครับหรือว่าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้ที่ผู้ที่ติดมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ที่มาที่ตำบลวังสับปะรดเนี่ยก็ทราบข่าวว่าเป็นตำบลที่มีผลการปฏิบัติในด้านการป้องกันแก้ไขยาติดที่ดีมากนะครับมีกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งแล้วก็เป็นที่ตั้งของชุมชนยั่งยืนด้วยนะครับก็มีท่านหัวหน้าสถานีอนามัยครับคือปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ทุกข์ว่าตำบลเนี่ยท่านก็เข้มแข็งช่วยกันดูแลลูกหลานในตำบลนี้จนสามารถจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็คืนคนดีให้กับสังคมสามารถเลิกยาเสพติดได้ก็เลยมาดูแนวทางการทํางานของที่นี่ความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆนะครับเพื่อว่าเราไปตําบลอื่น